ด็อกเตอร์เฮงวันนี้เรามีเมนูขนมปังพิซซ่าไข่ต้มมาฝากกันค่ะเริ่มด้วยผสมแป้งสาลียีสต์แห้งนมผงเกลือป่นและน้ำตาลทรายเคล้าผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นเติมไข่ไก่สูตรฟรีเรนโอเมก้า3จากด็อกเตอร์เฮนกับเนยสดและน้ำเย็นนวดผสมให้เข้ากันค่ะตัดก้อนแป้ง60กรัมคลึงให้เป็นก้อนกลมเจาะรูตรงกลางแป้งทำเหมือนกันทั้ง4ชิ้นพับแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าค่ะทาซอสมะเขือเทศลงบนแป้งที่เตรียมไว้แต่งหน้าด้วยเบคอนพริกฝรั่ง3สีหอมหัวใหญ่ไข่ไก่สูตรฟรีเรนโอเมก้า3ตราด็อกเตอร์เฮนต้มสุกมอสซาเรลล่าชีสและสลัดครีมนำเข้าอบจนกระทั่งแป้งสุกค่ะจัดเรียงพิซซ่าไข่ต้มลงในภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยออริกาโนและพาสลีย์แค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานง่ายๆแค่นี้เพียงแค่มีไข่ไก่ตราด็อกเตอร์เฮนติดครัวไว้ค่ะสวัสดีครับผมนายนินินพัทรสุนทรวงศ์ครับอายุ17ปีครับชื่อเล่นชื่อไซมอนครับเรียนอยู่เทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติครับชั้นปวช.2ครับตอนเด็กๆทำอาหารไม่เป็นเลยครับเพราะว่าพ่อผมปลูกฝังให้เตะแต่บอลเลยครับเล่นกองกลางครับก็อยากเปลี่ยนแนวมาทำอาหารอะไรอยู่แล้วก็มีรุ่นพี่แนะนำมาเลยครับก่อนหน้ามาเรียนอาหารทำไม่เป็นเลยครับผมว่าก็แปลกอยู่นะครับทำอะไรไม่เป็นเลยก็แบบตื่นเต้นผมอยากมาเองแล้วก็ขอพ่อแม่ว่าแบบมาเรียนที่นี่มันสบายเรียนทำอาหารไม่ต้องยากมากเพราะว่าสามัญนี่หนักมากคณิตที่ตอนแรกที่จะมาเรียนสายอาชีพก็มีคนทวงนะครับแบบเพื่อนๆบอกว่ามึงจะทำได้เหรอแบบไม่เคยทำอาหารเตะแต่บอลเพื่อนที่นักกีฬาก็บอกก็อยากลองนะครับก็บอกไปว่าแบบแปลกดีแปลกใหม่เพื่อนก็บอกว่าไว้มาทำให้กินได้นะก็ที่บ้านก็โอเคนะครับไม่ได้ว่าอะไรก็แบบสนับสนุนอยากให้ตั้งใจเรียนมันเป็นอาชีพได้ทำจริงๆสายอาชีพนี่ก็คือแบบมาที่นี่ก็แบบเจอเพื่อนใหม่ๆแปลกๆไม่เหมือนพวกเด็กสามัญก็จะแบบไปอีกทางแบบอาชีพก็คือแบบตั้งใจจะเป็นอาชีพจริงๆแบบต่างคนก็แบบมีความฝันอยากเป็นทําเชฟจริงๆตอนมาเรียนที่นี่ก็ปรับพื้นฐานนะครับแบบดูพวกทีวีรายการอาหารวิธีการทำวิธีการจับมีดอะไรพวกนี้ครับก่อนที่จะเข้าครัวก็เดือน2เดือนนะครับก็จะได้เข้าครัวก็ยากเหมือนกันครับแต่ก็พอทำได้อยู่การเรียนพื้นฐานสำคัญมากครับได้ปรับพื้นฐานเหมือนเล่นฟุตบอลเลยก่อนที่จะเล่นลงทีมเหมือนแบบลงสนามจริงก็ต้องวอร์มทำอาหารนี่ก็ต้องหั่นซอยถึงจะทำอาหารได้ทำเป๊ะทุกอย่างมาเรียนที่นี่ได้ทำต้มยำกุ้งครับแล้วก็แกงส้มแล้วผมก็เอาไปให้พ่อแม่ชิมแล้วก็น้องครับเขาก็บอกว่าอร่อยดีการเป็นเชฟมีรายได้สูงเป็นอาชีพที่สนุกครับได้อยู่กับอาหารได้ทำอาหารได้กินเองได้เอาไปให้ที่บ้านกินด้วยแบบเขาหิวเราก็ได้ทำให้รู้จักกับนิวเชฟกันไปแล้วทีนี้เรามาลองทดสอบฝีมือนิวเชฟกันดีกว่าค่ะโดยเราจะมีโจทย์ให้ใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี้นำมาทำอาหารค่ะมาดูกันว่านิวเชฟของเราจะนำไปทำเมนูอะไรและมีส่วนผสมอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวผมจะทำเมนูที่ชื่อว่าปะเปี๊ยะพิซซ่าสติ๊กครับส่วนผสมของเมนูนี้มีกระเทียมซอสปรุงรสหอมใหญ่ออริกาโน่น้ำตาลทรายครับแล้วก็มีแป้งปะเปี๊ยะครับและส่วนผสมสำหรับทำซอสพิซซ่านะครับก็มีซอสพริกออริกาโน่ซอสมะเขือเทศนะครับและนี่คือโจทย์ของเรานะครับก็มีกุ้งสับไก่สับมอสซาเรลล่าชีสขั้นตอนแรกเราจะมาทำไส้ปะเปี๊ยะกันก่อนนะครับอย่างแรกเราต้องใส่ไก่สับนะครับใส่ลงไปเลยกุ้งสับครับกระเทียมครับต่อไปเป็นหอมใหญ่ครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับต่อจากนั้นเราจะมาปรุงรสด้วยออริกาโน่นะครับซอสปรุงรสนะครับและน้ำตาลทรายครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเมื่อเข้ากันแล้วเราก็เตรียมไว้ก่อนนะครับทีนี้เราก็เอาแป้งปะเปี๊ยะขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราก็จะกรีดแป้งปะเปี๊ยะนะครับ
ีนี้เราก็จะวางแป้งป่อเปี๊ยะนะครับแล้วเราก็จะมาใส่ไส้ป่อเปี๊ยะนะครับแล้วก็วางมอสซาเรลล่าชีสนะครับตรงกลางนี่นะครับแล้วก็ม้วนนะครับให้เป็นแท่งกลมนะครับตอนม้วนนี่ต้องม้วนให้แน่นๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่สุกพอม้วนมาแบบนี้นะครับแล้วก็แป้งมาทานะครับนี่ครับเกลี่ยไปทั่วๆนะครับตรงปลายนี่ครับแล้วก็ม้วนต่อเลยนะครับหลังจากที่เราม้วนฝอเปี๊ยะเสร็จแล้วนะครับเราก็ลงทอดเลยนะครับในน้ำมันที่อุ่นจนร้อนนะครับเดี๋ยวเราทอดจนกระทั่งสุกกรอบนะครับเมื่อสุกกรอบดีแล้วนะครับเราก็นำขึ้นมาคักเสด็จน้ำมันนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำซอสพิซซ่าแบบง่ายๆนะครับใส่ซอสมะเขือเทศลงไปนะครับตามด้วยซอสพริกนะครับตามด้วยออริกาโน่นะครับจากนั้นคนให้เข้ากันนะครับเมื่อได้ปอบเปียแล้วได้ซอสพิซซ่าแล้วเราจะมาจัดจานเสิร์ฟกันนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับปอบเปี๊ยะพิซซ่าสติ๊กแล้วความฝันที่ที่หน้าเนี่ยการความที่ตัวเองเป็นคนชอบทำขนมก็อยากจะเปิดร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ลูกๆห้ามเรื่องสุขภาพต่างๆลูกเขาเป็นห่วงเขาก็บอกว่าถ้าแม่ชอบแม่อยากเรียนก็เพื่อเป็นความสุขแล้วความสุขที่หน้าคือว่าเมื่อเรียนกลับไปแล้วเนี่ยทำแล้วให้ลูกหลานทานโอ้เขาชอบมากชอบอย่างเมื่อวานเนี่ยตัวที่เรียนไปเนี่ยเอาไปให้เขาชิมกันทุกคนก็ฮือฮาเพราะว่าเป็นสิ่งที่มันไม่มีในท้องตลาดก็มาเรียนที่นี่ก็เหมือนกับการกลับมาฟื้นฟูความรู้เพราะว่าเคยเป็นศิษย์เก่านะคะแล้วก็วิชาใหม่เนี่ยทำให้เรามีความ อยากที่จะเรียนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่เคยกักความรู้ให้เต็มที่ถ้าเรามานั่งเรียนตรงนี้แล้วแล้วเราสนใจนะคะไม่มีการที่จะเรียกว่าเรามาเสียค่าเรียนให้อาจารย์แล้วเราขาดทุนเรามีแต่ได้กำไรปกตินะครับผมไม่เคยทำขนมหรือว่าไม่เคยทำอาหารมาก่อนเลยครับไม่มีพื้นฐานเลยนะครับครับอาจารย์ก็ค่อยๆสอนนะครับแบบไม่เข้าใจตรงไหนอาจารย์เขาก็บอกแบบตัวต่อตัวอะไรอย่างเงี้ยครับไม่กักไม่อะไรถามอาจารย์อะไรเขาก็ตอบหมดครับผมเรียนไม่เครียดครับสบายๆเหมือนว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเองครับชอบอะไรที่สุดบรรยากาศนะครับเพราะว่ามันดีครับเป็นครอบครัวเป็นกันเองครับผมชอบตรงนี้นะครับ
คือเราเป็นอยู่แล้วในส่วนของเค้กเราก็ยังมาเรียนรู้เทคนิคของขนมไทยประยุกต์อีกเพราะขนมแต่ละอย่างใช้เทคนิคไม่เหมือนกันคือสูตรที่เนี่ยที่อาจารย์ให้ในสมุดเนี่ยคือเข้าใจง่ายอาจารย์น่ารักเป็นกันเองมากค่ะก็คือมันทำให้เราไม่เก่งอะค่ะที่กล้าที่จะถามกล้าที่จะคุยเพราะความเป็นกันเองของอาจารย์เลยทำให้เราแบบความสงสัยอะอะไรเงี้ยไม่ต้องเก็บแบบถามได้หมดมันสนุกอะค่ะถ้าใจเรารักที่จะมาอย่างเงี้ยยิ่งมีความสนุกสนานมากกับบรรยากาศอาจารย์ด้วยแล้วคือมันเหมือนครอบครัวเดียวกันอะค่ะ